สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่รายการไอแปนแดนสนทนาเป็นรายการที่จะมี5คำถามและเรานะครับก็จะคัดเลือกนะครับบุคคลที่ฮอตฮิตอินเทรนน่าจับตามองเนี่ยมาสัมภาษณ์กันในรายการและพวกเขานะครับไม่รู้เลยฮะว่าคำถามเนี่ยที่จะถามไปเนี่ยคือคำถามอะไรวันนี้ครับเราได้เกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับกับเน็ตไอดอลมาแรงที่สุดฮาที่สุดณเวลานี้เลยครับเป็นใครไม่ได้นอกจากบูฟเฟ่ครับสวัสดีครับโอ้โหรู้สึกจำเนินมึงเป็นเหี้ยอะไรกันก่อนที่จะเข้าคำถามแก๊งบุฟเฟ่คุณมีทั้งหมดกี่คนเอาเบื้องหน้าเบื้องหน้ามีกี่คนเบื้องหน้ามี4ใช่เบื้องหน้ามี4มีหมักเติ้ลบอลชินถูก4เอ้ยเฮ้ยอะไรลองคิดดูไหมเอ้ยพูดให้กูหน่อยก็ไม่ได้เอาจริงๆอ่ะมีคนเอาจริงๆอ่ะมี5คนมีมึงด้วยอ่ะจบครับเข้าคำถามที่1ถามว่าแก๊งบุฟเฟ่มาเจอกันได้ยังไงแล้วตกลงอยู่ด้วยกันอย่างไรจะบอกเลยนะว่าตลอดเวลาที่ผมได้เจอนะฮะพวกเรานะครับผมปากไปอะไรก็ไปเจอที่ร้านเครื่องดื่มครับตอนนั้นผมจะบอกว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่รุ่นพี่จะให้เราทำหนังให้ทำหนังส่งรุ่นพี่ใช่ครับเราก็เลยต้องแบบมีโปรดักชันของเราแล้วแล้วมีคำแบบสำคัญไหมที่ว่าเฮ้ยแล้วแม่งเราต้องอยู่ด้วยกันนะอะไรเงี้ยมีไหมมีก็คือเจอหน้าผูกพันดูคล้ายว่ามันจะเป็นเพื่อนคำที่พูดกันน่ะในบนโต๊ะน้ำสีคุณพูดอะไรเฮ้ยพวกเราได้จะมีความผูกพันและดูคล้ายว่าเราจะเป็นเพื่อนแล้วนะมึงกินอยู่ร้านตรงไหนวะร้านมันต้องดูดีมากมึงพูดกันเป็นทางการสรุปแล้วคือเจอหน้ากันปุ๊บเอ้ยคนนี้แหละเป็นคนที่ใช่ปุ๊บเฮ้ยตกลงวงใจว่าอยู่กลุ่มเดียวกันนะจะทำหนังร่วมกันแล้วครับผมคำถามที่2ถามว่าเมื่อคุณเนี่ยรวมกลุ่มกันปุ๊บผลงานชิ้นแรกของคุณคืออะไรก็คือผลงานแรกอะมีชื่อว่าเกมบุญโฮบังเอิญเพื่อนผมชนะการประกวดหนังสั้นแล้วก็ได้ไปเที่ยวที่เกาหลีฟรีตอนที่ไปเกาหลีอะหนังเรื่องกวนบุญโฮกำลังฉายสถานที่ถ่ายของหนังเรื่องจริงกับที่เราไปมันคล้ายๆกันพอดีก็เลยได้ไปถ่ายคลิปเล่นๆดูก็นั่นแหละครับก็เลยเอามาตัดต่อแล้วพอเอาไปลงวิวขึ้นเป็นแสนสมัยนั้นบอกเลยว่า YouTube นี่ไม่ได้ดังเหมือนตอนนี้นะดีใจไหมตอนนั้นอู้ดีใจดีใจเลยคุณไปตลาดนี่แบบเหมือนคุณตอนนั้นเป็นไงบ้างคนทักอะไรไหมคนทักผมเต็มอ่ะแล้ววิธีคิดงานของพวกคุณอ่ะล้อเลียนอ่ะคุณเริ่มจากอะไรเอากระแสมาก่อนดูว่าเทรลเลอร์ตัวไหนมันแบบน่าสนใจเราก็มารอแค่นั้นแหละไม่ยากเลยทางด้านเพจอะตอนนั้นคุณมีเพจกันหรือยังมีแล้วใช้ชื่อว่าไฮเรคคอร์ดอะไฮเรคคอร์ดคุณไม่เคยรู้จักชื่อนี้อะดิผมรู้สึกมันเชยนะใครเป็นคนตั้งเฮียแปนไอเฮียแปนไอเฮียแปนแปลว่าอะไรฮะรีคอร์ดเนี่ยถ่ายทำกันคือเนื้อภาพสูงก็เลยเปลี่ยนชื่อบุฟเฟ่ครับเปลี่ยนชื่อบุฟเฟ่แล้วอะไรที่ทำให้ทุกคนแบบรู้จักอ่ะคลิปสงกรานต์ทำไมมันถึงดังเหมือนเราล้อในยกอ่ะคลิปสงกรานต์ของคุณก็เอาเกี่ยวกับกฎหมายตอนนั้นอ่ะใช่ครับเอามาล้อเล่นทำให้คนรู้จักเพจคุณมากขึ้นครับแล้วหลังจากนั้นคุณทำคลิปอะไรกันต่อก็เยอะเลยทำแม่งทุกทิศอ่ะมันว่างหรือไงมันว่างไงเอางี้เล่าขบวนการให้ฟังหน่อยเรียกรวมกันก่อนแล้วก็คิดไอเดียกันเพราะว่ามันแบบแต่ละคนมันเสพอะไรไม่เหมือนกันนึกออกไหมนอกเหนือจากที่คุณทำคลิปปุ๊บเนี่ยได้ยอดวิวได้คนตามคุณหวังอะไรอีกหวังความสุขของคนดูเช็ดบอลแต่ไม่หวังเงินคือเงินมันเป็นผลพลอยได้ถ้าได้มันก็มีแรงจุนเจือทำให้ผมแบบมีตังค์ไปซื้อข้าวกินเล็กๆน้อยๆของผมอ่ะมาเข้าคำถามข้อที่3คำถามถามว่าคุณช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะว่าตอนที่คุณเนี่ยทำทีสิทธิ์จบกันคุณต้องทำหนังคุณนำหนังเนี่ยเข้าโรงภาพยนตร์ทั่วไปคุณหาสปอนเซอร์กันยังไงผมใช้เลี่ยไรเริ่มจากการนับคนใครอยู่กลุ่มผมบ้างปุ๊บ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 พอมาอยู่เสร็จปุ๊บเราก็ตั้งกลุ่มปุ๊บแล้วก็ไปหาสปอนเซอร์กันไม่ต้องออกคนละเท่านี้บาทนะข้อแรกแล้วทำไมไม่หาสปอนเซอร์ก็หาแล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้เลยใช่มีใครหาได้ไหมมีใครหาสปอนเซอร์ได้ไหมอย่างของเราคุณเป็นหนึ่งในทีมที่ออกไปตะลุยหาสปอนเซอร์กันใช่คือแล้วก็จะมีทีมแบ่งคนไปฝั่งนี้ฝั่งนึงไปลิสต์รายชื่อบริษัทมาคุณก็ไปกี่บริษัทที่คุณลิสต์รายชื่อมาตอนนั้นประมาณ300กว่าได้ทุกบริษัทไหมไม่ประมาณ20จาก300เหลือแค่20ใช่พูดถึงเหตุการณ์ในการไปขอสปอนเซอร์นะครับที่น่าจดจำที่สุดเกิดอะไรขึ้นบ้างคนที่ปฏิเสธวันนั้นน่ะเขาพูดว่าอย่างไรครับเขาผมนี่คือเขามองเราเป็นนักศึกษาเออแล้วไงต่อเข้ามาก่อนได้เลยครับมาวางเอกสารทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไป300กว่าบริษัทเหลือแค่20อันนี้เป็นวัฏจักรนักศึกษาจริงๆนะใครเรียนอะไรที่มันต้องขอทุนอ่ะแม่งจะเป็นอย่างนี้แล้วส่วนมากขี้มักจะไม่ได้เพราะเขาไม่ได้อะไรอ่ะเรียกอย่างนี้ดีกว่าบริษัทเขาไม่ได้อะไรส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นนักศึกษานะเงินเนี่ยอาจจะไม่ได้อาจจะได้ของมาค่ะได้น้ำได้ขนมมาอะไรเงี้ยใช่ไหมนมคุณท้อไหมท้อเลยคือมันจะมีช่วงที่ท้อที่แบบเราขอไปเยอะมากแล้วเราแบบเฮียมันจะได้ไหมเพราะทุกคนก็คาดหวังมาคาดหวังแล้วเราก็จอกกองแล้วคือถ้าไม่มีเงินก็คือเราก็จะไม่ได้สิ่งที่แบบเราคิดไว้หลายๆอย่าง
ยอมรับว่าเครียดใช่ตอนนั้นมีกี่คนที่แบบทำร่วมกันที่ไปหาสปอนเซอร์7คนแบ่งเป็น2ทีมก็ท้อแต่ก็พยายามหัวหน้าทีมผมทำไม่ได้เพราะหัวหน้าทีมผมก็สายบ้าแล้วเขาก็บอกว่าเอ้าไม่เป็นไรไม่ได้แล้วก็บอกป้าคุณไปผมอันนี้ก็มีความพยายามก็ถือว่ามีแต่ละกลุ่มตอนนั้นที่เรายังไม่อยู่กลุ่มเดียวกันถูกต้องไหมแต่ก็มีความพยายามว่าจะต้องเอามาให้ได้ต่อไปคำถามที่4ถามว่าเมื่อตอนที่คุณเนี่ยมาทำบริษัทกันแล้วเนี่ยอุปสรรคที่เกิดขึ้นที่หนักที่สุดของพวกคุณคืออะไรอุปสรรคแรกเลยเราจบมาใหม่เรามาเปิดบริษัทเราคิดว่าเรามีคอนเนคชั่นเยอะแล้วเราหนังเข้าลงได้แล้วเดือนแรกเป็นไงเงียบเงียบกี่เดือนน่ะต้องครับเต็มเลย6เดือนเต็มๆช่วงนั้นมีคลิปฟรีไม่มีงานครับก็คนก็ดูเยอะในคลิปอ่ะคนดูเป็นล้านเลยนี่คุณเคยได้ยินก่อนนี้ไหมคนดูคลิปใช่ว่าจะมาจ้างมิใช่อ้างเป่าประกาศว่าขาดผลถึงเป็นคนเราต้องรู้จักอดทนอดและทนจดจำจนวันวานขออีกหนึ่งรอบไม่ได้คุณแต่งเมื่อกี้สมมติไม่มีงานปุ๊บแล้วคุณไปทำอะไรกันอย่างชินอ่ะชินทำอะไรอย่างผมก็จะมีงานเล่นดนตรีก็จุนเจือชีวิตได้ก็คือตอนที่ยังไม่มีงานปุ๊บก็ต่างคนต่างก็มีอะไรทำกันไปแยกย้ายกันไปใครที่อยู่บ้างตอนนั้นยังปักหลักอยู่รักที่นี่เหรอไม่มีที่ไปทำไมถึงอยู่ถามจริงๆทำไมถึงอยู่ตอนนั้นอยู่ช่วยก็ทำไฟได้ก็ทำเน็ตก็ได้ทำคุณจำไม่ได้เหรอกูยังต่อไฟเข้าห้องน้ำอยู่เลยตอนนั้นจำคำเขาได้เลยเขาบอกว่าผมรักบุฟเฟ่ครับผมขออยู่กับบุฟเฟ่ครับผมจะไม่ไปไหนครับแล้วเขาก็อยู่จนปัจจุบันนี้ขอเซ็นปรบมือสมัครด้วยครับกำลังดีขึ้นไหมหรือว่าก็ยังเหมือนเดิมดีขึ้นเพราะมีงานมาทำเป็นแบบเหมือนมินิซีรีส์3ตอนตอนนั้นใหญ่มากให้ทุกคนไปหมดหลังจากตอนเที่ยงปุ๊บมีทีมงาน2คนเขากลับมาที่ออฟฟิศเขาเหมือนต้องมาเอาของแต่ว่าผมบอกว่าเฮ้ยอย่าบอกใครอย่ากระตุกกระตากนะมีโจรขึ้นออฟฟิศเฮ้ยแล้วผมก็ต้องเก็บไว้แล้วกองอ่ะกองซีรีส์แบบนั้นอ่ะมันเลิก 4:00 นแล้วเลิกดึกผมก็ต้องอุบเรื่องนี้ไว้พอตอนกลางคืนปุ๊บถ่ายเสร็จปั๊บบอกทุกคนบอกเฮ้ยออฟฟิศโดนโจรขึ้นทุกคนแบบช็อกไหมช็อกแล้วกลับมาเลยแล้วเหตุการณ์นั้นมันจบได้ยังไงเรารู้เดียวว่าเราจะจับโจรได้ไงอ่ะเนี่ยมันก็เป็นมาตรฐานอยู่แล้วไปตามหากล้องหาอะไรแบบว่ามุมไหนที่เขาถ่ายไว้บ้างทำทุกอย่างเห็นโจรไหมเห็นเห็นว่าถือของไปเลยถืออะไรจนออกจากซอยไหนรู้หมดทุกอย่างแล้วแต่ทำอะไรไม่ได้มีอะไรอยากที่จะบอกแบบน้องๆไหมเกี่ยวกับเรื่องที่แบบคุณผ่านกันมาได้อย่างแรกเลยถ้าจะไม่ให้มันเกิดแบบปัญหาอย่างเงี้ยนะครับทำอะไรก็แล้วแต่ต้องรอบคอบโอเคคำถามข้อที่5ข้อสุดท้ายครับถามว่าทำไมต้องเป็น5คนนี้ที่ต้องเป็นเบื้องหน้าคือเคยจริงเคยลองอะใครอยากเล่นมั่งก็มาเล่นกันใช่ไหมมาเล่นเสร็จปุ๊บมันขุนไม่ขึ้นบางทีมันขุนไม่ขึ้นจากฮาฮากลายเป็นเครียดบางทีไงเราก็มีไม่ฮามีอะไรอย่างเงี้ยนะยังไม่ฮาคุณทำอะไรยังไม่ฮาผมร้องเพลงคือแต่ละคนก็จะมีทางตัวเองเหรอผมบอกเวลาไม่ฮาตาบอดตาบอดไม่ฮาเขามาไงวายวายเสียงดังมึงส่งอะไรกันมาของคุณแบนผมถืออยู่ไว้พอเล่นพื้นเออใช่เออมวนมันมึงก็ไปเล่นไปงอนเออมาไปหาแล้วงอนประชดประชันแนวประชดประชันยังไม่หมดยังไม่หมดอีกเยอะเลยมึงอ่ะแล้วต้องให้เพื่อนมึงง้อด้วยอ่ะไฮไลท์ไม่อยู่คนนี้คนนี้เฮ้ยไม่หาทำไงทนทนอ้าวมันมีแก้วไม่หาทนเล่นไปต่อทนเล่นไปต่อเนี่ยนั่นแหละแค่ทนสมมติไว้พุทธเป็นตะพึ่งไม่หานะเป็นตะพัดไม่ได้ไม่โอเคเริ่มสั่นแล้วเริ่มลงเอางี้และ5คนเนี้ยนะใครดังสุดไอตัวเพราะเขาเริ่มมาก่อนเก่าไปเอา5คนเนี้ยชินผมว่าบอลผมว่าคนไลฟ์แฟนเพจเติ้ลสมัคร4คนสำหรับผมนะกูดังคือมีใครโชว์ให้กูชมเองคือก่อนหน้านี้ต้องเล่าให้น้องๆฟังก่อนว่าแต่ละคนเนี่ยคือมันก็มีพื้นฐานที่ไม่เท่ากันครับอย่างชินเป็นนักดนตรีก็แบบไม่ได้มาอัดคลิปอะไรเงี้ยตั้งแต่แรกอาจจะไม่ค่อยดีอย่างบอลนะเป็นนักดนตรีเหมือนกันเป็นนักดนตรีแต่ก็เหมือนทำคลิปทำอะไรกันกับแฟนอยู่แล้วแฟนอยู่แต่เติ้ลนะผมทำอาชีพเป็นครีเอทีฟไงผมก็ต้องคิดต้องขายงานใช่ไหมมันก็แบบผ่านการพูดอะไรอย่างนี้มาแล้วผมเคยเล่นหนังเรื่องรักในสยามไม่เข้าใจหรือไงโดนัทแม่งสวยเลือกได้เขาเลือกมึงด้วยไม่ดูแลเขาหน่อยเลยวะได้เขาทิ้งใช่ไหมผมหล่อเมื่อก่อนนะอายาวรักก็ตัวตรงผมเดินผมเดินปุ๊บผู้หญิงหันมองเออเปลี่ยนมองเอาเป็นว่าที่ผมสามารถทำอะไรแบบนี้ได้เพราะกูเก่งยังสมัครอ่ะใครให้มาเล่นเดินตัดเฟรมบ่อยจนเขาบอกเออมึงมาแต่งหน้าเล่นเลยมาเฮ้ยเล่นอะไรเด็กหอเฮ้ยเด็กใหม่ชีรถที่นอนเว้ยเด็กใหม่ชีรถที่นอนเคยได้เล่นหนังเล่นอะไรมาอย่างคุณชินอย่างเงี้ยแปลคุณชินเป็นคนที่ไม่ต้องเล่นอะไรแค่โดนอําก็หาแล้วเป็นตัวยืนเขาธรรมชาติตัวยืนผมเป็นตัวยืนเลยยืนเล่นยืนนิ่ง
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะบอกผ่านไปถึงน้องๆนะเราอยากที่จะทำอะไรก็ทำให้มันสุดๆไปแต่วันนี้ทุกท่านได้ทราบแล้วนะครับว่าทุกคำตอบของเขาเนี่ยมันแฝงสาระอยู่ในนั้นถ้าใครมีความฝันที่อยากจะทำให้มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยง่ายๆเลยแบรนด์สนับสนุนให้ทุกคนได้เดินตามความฝันและทำความชอบให้เป็นอาชีพที่ใช่ผู้ชนะจะได้เงินรางวัล 100,000 บาทง่ายๆแค่โพสต์เรื่องราวผ่าน Facebook หรือ YouTube ส่วนตัวอย่าลืมแฮชแท็กแบรนด์เติมความชอบสร้างอาชีพเราจะได้หาคุณเจออะไรคือสิ่งที่คุณหลงไหลไม่ว่าจะเป็นดนตรีหนังท่องเที่ยวกีฬาความงามรถอาหารหรืออะไรก็ได้เราอยากรู้ว่าทำไมคุณถึงอยากทำมันให้เป็นอาชีพและจะเริ่มต้นยังไงรอฟังอยู่นะและวันอังคารที่26กันยานี้เรามีไลฟ์สดพูดถึง5คนสุดท้ายรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูที่ลิงก์ได้เลยจำไว้ว่ามีเวลาร่วมกิจกรรมแค่5วันเท่านั้นนะอย่าช้าเงินแสนรออยู่อย่าลืมนะครับส่งกันมาเยอะๆเราทั้ง5คนแล้วก็ทีมบุฟเฟ่พร้อมที่จะสนับสนุนให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็ทำความฝันให้เป็นความจริงทำความชอบให้เป็นอาชีพที่ใช่ก็ได้สำหรับวันนี้รายการไอแฟนแดนสนทนาต้องขอขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ